มาดูสภาพอากาศในภาพรวมกันนะคะในช่วงนี้พื้นที่ตอนบนยังมีอากาศหนาวเย็นส่วนภาคใต้ก็ยังมีฝนตกหนักบางพื้นที่ประชาชนก็ยังต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะบอกว่าประเทศไทยตอนบนยังมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปกับมีลมแรงนะคะโดยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยค่ะสําหรับภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันนี้อุ อุณหภูมิจะสูงขึ้นสูงขึ้นมาสัก1-2ององศาเซลเซียสนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเช้าว,วันนี้ลหลายๆคนบอกว่าตื่นมายังเจอสภาพอากาศที่เย็นสบายอยู่นะคะใช่อากาศช่วงนี้อย่างในกรุงเทพยังเย็นอยู่นะคะแต่ว่าหลายคนก็ยังกังวลว่าเอ๊ะแล้วถ้าพรุ่งนี้อากาศปรับขึ้นมาประมาณ1-2ององศาเนี่ยจะอากาศจะร้อนขึ้นไหมนะคะ,คะช่วงนี้เรียกว่าอากาศอาจจะยังแปลปรวนก็จะต้องดูแลสุขภาพอยู่ด้วยค่ะดูในพื้นที่ภาคใต้นะคะ สถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ก็ยังมีฝนตกอยู่นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสทะเลมี คลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีลงไปค่ะ ทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานว่าตั้งแต่วันที่15ธันวาคมถึง18ธันวาคมมีน้ำท่วมสับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ได้รับผลกระทบก็คือ3จังหวัดนะคะคือที่นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและที่ตรังค่ะโดยที่นครศรีธรรมราชมีน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่19อำเภอแต่ว่าปัจจุบันนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วที่สุราษฎร์ธานีน้ำไหลหลากเข้าท่วม7อำเภอปัจจุบันระดับน้ำก็ลดลงเช่นเดียวกับที่จังหวัดตรังค่ะมีน้ำหลากเข้าท่วมที่อำเภอ รัสดารวม2องตำบลปัจจุบันระดับน้ําลดลงเช่นกันทางปอพร่วมกับจังหวัดทหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมเครื่องจักรกลด้านสาธารณาภัยคือทําทุกพิถีทางนะคะเพื่อให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดแต่ว่าถ้าหากยังมีพี่น้องประชาชนพื้นที่ไหนยังไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือว่ายังขาดแคลนอยู่นะคะสามารถโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะ